วัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับเราสองคนเช่นเคยนะครับพร้อมๆกับสาระเรื่องราวที่น่ารู้เกี่ยวกับครอบครัวความรักและเพศศึกษาในรายการชูรักชูรสโดยมีคุณหมอพันธ์พิมลและกระผมสุทธิพงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับพูดถึงเรื่องราวของครอบครัวนะครับคุณหมอเรื่องราวของคนสองคนคู่รักคู่แต่งรู้สึกจะเป็นเรื่องราวที่คุยกันไม่รู้จบเลยนะครับค่ะไม่น่าเชื่อว่าตั้งแต่ออกรายการมานะคะมีท่านผู้ชมที่เขียนจดหมายติดตามรายการแล้วก็ฝากคำถามไว้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1667ด้วยนะคะนั่นก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่ท่านผู้ชมทางบ้านจะสามารถติดต่อสื่อสารกับทางรายการของเราได้นอกเหนือจากสายด่วนสุขภาพจิต1667ที่ท่านผู้ชมสามารถโทรมาฝากข้อความแล้วนะครับยังมีเว็บไซต์นะครับสำหรับบรรดาคออินเทอร์เน็ตทั้งหลายสามารถฝากคำถามมาได้ที่เว็บไซต์ของ watchdog2475.com เอาละครับช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปสนทนาเรื่องราวที่น่ารู้ในรายการนี้ต่อไปนะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับครอบครัวชูรักประจำสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นถึงอดีตผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะอดีตผู้ว่ากทม.อย่างนี้ก็ต้องบริหารเก่งจริงไหมครับ นักแมเนจที่ดีเราจะพาท่านไปพบกับครอบครัวของอาจารย์กฤษดาอรุณวงศ์ณอยุธยาครับช่วงชูรักชูรสตอนเราอายุน้อยๆก็เป็นความรักที่หวือหวาสู้ซ่าเป็นอย่างหนึ่งนะครับอยู่กันมานานๆแล้วอายุมากขึ้นเนี่ยมันก็เป็นความรักอีกแบบนึงแก่แล้วก็อยู่กันแบบเพื่อนตายมากกว่าค่ะแต่ก็ไม่มีเรื่องทะเลาะกันมานานแล้วคุณจะรู้สึกยังไงถ้าไม่มีเขาผมเกือบไม่อยากอยู่ถ้าเผื่อว่าไม่ใช่เพราะความที่ท่านเข้าใจน้อยแล้วก็รู้จักพูดรู้จักปลอบโยนนะคะน้อยก็คงไม่อยู่กันมาถึงเดี๋ยวนี้เพราะว่าการที่จะเริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยกันจน40กว่าปีมาเนี้ยนะคะทุกอย่างต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมายไม่ใช่ว่าจะสบายเกิดโมโหขึ้นมาแต่ว่าเขาทนไม่ไหวแล้วแล้วผมก็ไม่ต่อล้อต่อเถียงตอนไหนเนี่ยคนเราอารมณ์เป็นยังไงเราทราบว่าเราอยู่กันมานานพอสมควรแล้วเนี่ยฉะนั้นเรื่องอะไรที่รบหูหรือว่าเหนื่อยกลับมาหรืออะไรเราอยากจะพูดหรือจะบ่นหรือจะเล่าอะไรให้ฟังก็อย่าเพิ่งทำตอนนั้นเอาไว้ให้อารมณ์ดีๆทานอาหารแล้วอาบน้ำแล้วสบายๆก็คุยค่อยๆคุยไปค่อยๆใส่ไปเนี่ยมันจะดีกว่าผมก็บอกกันน้อยว่าถ้าเรามีเรื่องอะไรที่จะต้องทะเลาะกันเนี่ยนะให้ลูกโต15-16ก่อนนะแล้วเราค่อยมีปัญหากันนะแล้วมันก็มี2อย่างนะคือหนึ่งก็พยายามทำอย่างแล้วก็อีกกฎนึงก็เราไม่โกรธกันข้ามคืนนะถ้าเราโกรธกันก็พูดกันซะให้รู้เรื่องอย่าไปทิ้งไว้เป็นวันเป็นหลายๆคืนเพราะว่ามันความโกรธกันหรือไม่เข้าใจกันมันเหมือนสนิมนะทิ้งไว้นานเท่าไหร่มันก็ยิ่งกัดเหล็กกร่อนเข้าไปเท่านั้นถ้ามันพอเริ่มเกาะแล้วรีบขัดออกไปซะเหล็กนั้นมันก็จะคงทนอยู่นานที่เหมือนกันก็คือว่าเราทั้งสองคนนี่ไม่เป็นคนบ้ายกบ้าสมบัติอาจารย์ชอบอะไรที่เป็นวิชาการเป็นเรื่องบรรดาอะไรที่มันเป็นเรื่องตลกที่หัวเราะนี่อะไรเงี้ยไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เสริมน้อยเนี่ยเป็นคนสนุกนะฮะคุยกันกิ๊กกั๊กอะไรกับเพื่อนกับฝูงให้รู้สึกมันคลายเครียดดีแต่อาจารย์อะไรต้องเป็นเรื่องถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็รู้สึกว่ามันเสียเวลาที่ผิดกันมากคืออาจารย์นอนดึกตื่นสายแล้วน้อยนอนหัวค่ำตื่นเช้าอันนี้คือเรื่องที่เป็นยิ่งแก่ยิ่งเป็นไม่เหมือนกันคือตรงนี้นะคะชีวิตคู่นี้ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะไม่ใช่เอาแต่อารมณ์หรือเอาใจของตัวเองอยู่กันมานานๆแล้วอายุมากขึ้นเนี่ยมันก็เป็นความรักอีกแบบหนึ่งซึ่งห่วงใยซึ่งกันและกันเอาใจใส่ซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าจะเอาแต่ใจเหมือนเมื่อตอนที่ยังอายุน้อยๆอยู่ครับเราก็เคารพแล้วก็เชื่อฟังบางครั้ง
ารู้ว่าเขาชอบอะไรที่มีโอกาสที่เหมาะสมก็ทำอย่างนั้นก็เหมือนจะเราทำอะไรที่ถูกใจก็จริงก็เหมือนเอาเงินเข้าไปฝากในแบงค์ของหัวใจเขาเนี่ยนะแล้วถ้าเราทำไว้เยอะๆเราเผลอไปทำอะไรไม่ถูกใจก็เหมือนกับถอนเงินออกมาแต่เมื่อเดียวเราฝากไว้เยอะเนี่ยก็ไม่เป็นตัวแดงเขาก็ไม่ปิดบัญชีผมก็นึกว่าถ้าได้โอกาสต้องฉวยโอกาสที่จะสร้างความรู้สึกที่จะให้ประทับใจเขาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ถ้าพูดถึงปัญหาเรื่องเพศแล้วเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ผู้ชายหลายคนนี่โอ้โหวิตกกันเขาบอกเป็นอันดับต้นๆเลยครับหมอต้อผู้ชายมีเรื่องวิตกเลยหรอคะมีเหมือนกันนะฮะไม่ค่อยเยอะนะครับผู้หญิงแล้วครับโอ้ผู้หญิงไม่ต้องห่วงค่ะผู้หญิงเขาคิดได้ทุกเรื่องนะคะบางคนคิดเรื่องอดีตคิดเรื่องปัจจุบันไม่พอนะคะคิดเรื่องอนาคตที่ไม่เกิดอีกด้วยนะคะบางคนคิดเรื่องลูกแล้วยังแถมไปคิดเรื่องสามีนะคะทำยังไงให้สามียังคงความรักอยู่ผู้ชายนี่มีอยู่สองเรื่องหลักๆพูดในฐานะตัวแทนผู้ชายนะครับคุณหมอหนึ่งก็คือว่าความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานในหน้าที่ของที่ตัวเองทำอยู่เรื่องที่สองนี่เขาบอกว่าโอ้โหเรื่องนี้นี่ถ้าใครประสบแล้วรู้สึกว่ามันเป็นหมดความเป็นผู้ชายไปเลยนะครับเรียกกันได้ว่าถ้าพลาดนี่ลูกผู้ชายฆ่าได้แต่ยาไม่ได้นี่เขาบอกหมดศักดิ์ศรีไปเลยนั่นก็คือเรื่องนกเขาไม่ขันนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างเจาะลึกถึงปราการด่านสุดท้ายของท่านชายเลยนะครับกับวิทยากรรับเชิญของเราในวันนี้ท่านนายแพทย์อุดมศิลป์ศรีแสงนามจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเพศสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมอคำถามแรกเลยผมยิงเลยนะครับที่เรียกว่านกเขาไม่ขันเนี่ยอาการมันเป็นยังไงครับคุณหมอมันก็หมายถึงอวัยวะเพศของผู้ชายที่ไม่แข็งตัวเวลาจะมีกามกิจนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการไม่แข็งตัวนี้นี่ความจริงผู้ชายทั่วๆไปที่แม้แต่สุขภาพกายจิตแข็งแรงก็อาจจะมีภาวะที่อวัยวะเพศเนี่ยไม่แข็งตัวได้เหมือนกันเช่นเวลาที่มีเรื่องเครียดมากๆนะกังวลมากๆแต่ว่าถ้าเป็นภาวะซึ่งไม่ขันติดต่อเนื่องนะครับจนไม่สามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้คือพูดง่ายๆคือองคชาตนี่แข็งตัวไม่พอที่จะสอดใส่เข้าไปในช่องคลอดของภรรยาหรือฝ่ายหญิงได้นี่มากกว่านี่ตามนิยามแท้ๆก็ต้องมากกว่าประมาณ 25% ของจำนวนครั้งที่จะมีเพศสัมพันธ์กันแล้วก็ถือว่าเป็นนกเขาไม่ขันหรือทางศัพท์แพทย์ก็บัญญัติแล้วนานแล้วนะครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์อวยกระดูสิงห์กรุณาบัญญัติไว้ว่าคือล้มไม่รู้ลุกผู้ชายหนุ่มๆจริงๆแล้วมีโอกาสนกเขาไม่ขันไหมคะมีครับมีครับหมอครับมีอย่างนั้นด้วยเพราะว่าการแข็งตัวขององค์ชาตินั้นเนี่ยน่าจะขึ้นอยู่กับทั้งร่างกายที่ต้องสุขภาพต้องแข็งแรงระบบไหลเวียนโลหิตดีระบบเส้นประสาทดีนะครับหัวใจดีความดันดีแล้วยังขึ้นอยู่กับสาเหตุทางจิตใจเป็นสำคัญด้วยจิตใจนี่สำคัญมากเพราะว่าพุทธองค์สอนไว้แล้วใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนั้นร่างกายจริงๆเนี่ยเป็นบ่าวของสมองคือหัวใจคือความคิดของเราเป็นความคิดที่มีความสำคัญมากเป็นคนที่องค์ชาติไม่แข็งตัวทั้งที่สุขอย่างอื่นสุขภาพปกตินี่ส่วนมากมักจะเกิดจากจิตใจครับนะไม่ใช่เกี่ยวกับกายสาเหตุทางคนที่มีปัญหาเรื่องนกเขาไม่ขันนี่ก็แบ่งได้หลายอย่างเอาง่ายๆซะก่อนกายกับใจเอากายง่ายกว่าเยอะครับกายนี้ก็แน่นอนตั้งแต่เรื่องของความผิดปกติมาตั้งแต่เกิดเช่นลูกอัณฑะเล็กทำให้สร้างฮอร์โมนไม่ได้ นี่ชัดเจนนะครับมีปัญหาอันสองนี่เกิดจากเรื่องของระบบประสาทครับเช่นเกิดอุบัติเหตุเนี่ยกระดูกสันหลังหักแรงกระตุ้นจากสมองมาลงผ่านมันไม่ได้แน่นอนนะก็มรรถภาพทางเพศหมดท่านคนที่เป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ส่วนใหญ่ทีเดียวจะหมดสมรรถภาพทางเพศนะเส้นทางกายอีกหลายอย่างเช่นคนเบาหวานคนไม่โรคเรื้อรังหลายๆโรคคนเบาหวานเนี่ยประมาณ3ใน4สุดท้ายจะหมดสมรรถภาพทางเพศอีกสาเหตุที่สำคัญคือการบาดเจ็บนะบาดเจ็บเช่นเมื่อก่อนเราไม่รู้สมัยตั้งแต่สมัยโบราณนโปเลียนเขาก็สงสัยมานานเพราะงั้นพวกนายทหารมาหนุ่มรูปหล่อกล้าหาญเก่งกล้าโอ้โหทำไมเป็นหมันกันทั้งนั้นเลยเป็นหมัน
จดหมายคือไม่มีลูกนะเด็กเมื่อก่อนไม่เข้าใจเรื่องโอมชาติไม่แข็งตัวเดี๋ยวนี้เราเพิ่งทราบครับว่าขี่ม้าเนี่ยครับกระแทกอันมันกระแทกนะฮะเดี๋ยวนี้พวกจักรยานcross countryมอเตอร์ไบค์เรารู้เลยครับพวกแข่งไมโครมอเตอร์ไบค์แข่งมอเตอร์ไซค์โลดผลนะฮะ30ต้นๆนั่นแหละครับอันมันกระแทกปังปังปังนะครับเงื่อนใหญ่ประสาทหรือการไหลเวียนของเลือดทางนี้ก็เสียหรือว่าชัดอีกอย่างก็คือคนที่ผ่าตัดต่อมลูกหมากคนทุกหมากโตนะครับแล้วก็ต้องไปผ่าตัดการผ่าตัดต้องไปกระทบกระทั่งหรือไปโดนกระทบเอาใยประสาทและเส้นเลือดแถวนั้นนั่นคนผ่าตัดต่อมลูกหมากจำนวนมากทีเดียวก็หมดสมรรถภาพทางเพศที่ประเด็นที่สำคัญที่สุดทางด้านร่างกายอย่างของการที่อวัยวะเพศไม่แข็งตัวก็คือฤทธิ์ข้างเคียงจากยาที่กินยามากทีเดียวนะคุณหมอก็ทราบนะครับอย่างเช่นยาเบาหวานหลายชนิดยาความดันยารักษาโรคหัวใจหลายชนิดนะครับพวกเบต้าบล็อกเกอร์หรือแม้แต่ยารักษาโรคกระเพาะอย่างซิมิทิดีนฮะก็เป็นตัวที่มีฤทธิ์ข้างเคียงทำให้องคชาตไม่แข็งตัวอย่างแอลกอฮอล์ล่ะคะเพราะว่าบางทีก็บอกว่าดื่มแล้วก็ดีดื่มแล้วสู้ดีมากเกี่ยวไหมหมอเกี่ยวไหมคะคืออย่างนี้ครับแอลกอฮอล์เนี่ยฤทธิ์ของมันจริงๆไม่ว่าเหล้าเบียร์ไวน์ซึ่งมีแอลกอฮอล์อยู่นั้นเนี่ยนะครับฤทธิ์โดยตรงเมื่อดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยเป็นแค่วินาทีจริงๆก็จะถูกแอลกอฮอล์จะดูดซึมผ่านผนังของกระเพาะและลำไส้เนี่ยเข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือดครับแล้วหัวใจจะฉีดโครมขึ้นไปทันทีแอลกอฮอล์จะออกฤทธิ์ที่สำคัญที่สุดที่สมองเป็นฤทธิ์ของแอลกอฮอล์นั้นไปกดสมองกลางแต่ทำไมคนทานเหล้าแล้วคึกคักขึ้นมาก็เพราะถ้าทานน้อยๆก่อนเห็นไหมโบราณเขาบอก1แก้วนงนุษย์แก้ว2พุทธวาจาแก้ว3แก้วกล้านะแก้ว4ก็เหมือนอะไรก็สละอาคลานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทานน้อยๆเนี่ยไปกดสมองกลางบริเวณที่ควบคุมความรู้สติรู้ยังอายรู้ผิดรู้ชอบเห็นสังเกตไหมว่าคนพอดื่มเหล้าเข้าปากนี่อะไรที่จามปกติทำไม่ได้นี่ทำได้หมดเพราะยังอายมันหมดนั่นทำเพราะฉะนั้นเนี่ยพอดื่มเหล้าแก้วตัวแรกๆนี้เนี่ยทำให้ความยังอายมันน้อยลงขอโทษหน้าก็หนาขึ้น ความรู้สึกที่จะหักห้ามใจตัวเองก็น้อยลงเลยเสมือนหนึ่งว่าความต้องการทางเพศเพิ่มขึ้นความจริงไม่จริงเลยแล้วถ้าดื่มไปต่อไปเนี่ยแอลกอฮอล์จะกดสมองกลางมากขึ้นทำให้ความต้องการทางเพศและความสามารถทางเพศเนี่ยลดเป็นที่รู้กันเป็นร้อยๆปีแล้วว่าคนที่ดื่มสุราหรือเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังเนี่ยครับทางกลับกันสมรรถภาพทางเพศจะเสียแล้วยาเสพติดตัวอื่นก็เหมือนกันนะคุณหมอที่ถามคุณหมอดีแล้วไม่ว่าจะเฮโรอีนยาม้านะครับทั้งหลายทั้งปวงนี้นอกจากไม่ได้กระตุ้นแล้วตรงข้ามเลยซ้ำไปยังทำให้สมรรถภาพครับเสียด้วยเรามีการทดลองชัดเจนง่ายๆนะคุณฮาร์ทครับครับเขาทดลองง่ายสุดคือเอาตัวอย่างหนุ่มซ้อหล่อเฟี้ยวอย่างเงี้ยนะครับนะ มาหลายสิบคนนะครับครับแล้วก็ก่อนทำการทดลองก็เจาะเลือดดูซะก่อนว่าระดับเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนเพศชายคุณมีเท่าไหร่เจาะเสร็จว่าแบ่งครึ่งเลยครึ่งแรกนี่ใช้ชีวิตปกติอีกครึ่งนึงนี้เนี่ยให้ดื่มแอลกอฮอล์3ชั่วโมงแป๊กนึง3ชั่วโมงแป๊กนึงนะวันก็ตกประมาณเกือบครึ่งขวดใหญ่ครึ่งขวดใหญ่แล้วกันนะแต่3ชั่วโมงแป๊ก3ครับเดือนเดียวกลับมาเจาะเลือดใหม่ปรากฏว่ากลุ่มที่มีชีวิตปกติเนี่ยระดับของฮอร์โมนเพศชายคือเทสโทสเตอโรนยังเท่าเดิมทุกประการแต่กลุ่มที่ดื่มวิสกี้3ชั่วโมงแป๊ก3ชั่วโมงแป๊กนะครับระดับฮอร์โมนเพศชายตกคู่ลงมาแล้วนี่เราอธิบายชัดเจนนั่นเป็นคลาสสิกคืออาการสำคัญคนที่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังเนี่ยเรารู้เลยอาการสำคัญที่สุดอย่างนึงนอกจากหูแว่วประสาทร้อนและสติสัมปชัญญะแย่ก็คือเรื่องของอวัยวะเพศไม่แข็งตัวนั่นเรื่องทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวของผู้ชายที่ติดเหล้าก็คือมักจะระแวงว่าภรรยาจะมีชู้เพราะตัวเองทำให้ได้อันนั้นคือสาเหตุที่คุณหมอถามกันมาอันนี้สำคัญสำหรับผู้ชายที่มีปัญหานี้นะครับคุณหมอจะมีผลกระทบกับครอบครัวในฐานะที่หมอจิตแพทย์อย่างไรบ้างเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดถึงสาเหตุทางใจครับการใช้ทางใจใช้ทางใจนี่เยอะเลยครับคุณฮาร์ทครับเพราะว่าอะไรก็ตามนั้นเนี่ยอย่างที่บอกใจเป็นนายกายเป็นบ่าวครับแค่ช่วงไหนชีวิตมีปัญหามีความเครียดเห็นไหมครับการบ้านช่างไม่เคยทำละเพราะมันจุกแจมหมกมุ่นทางอื่นปั๊บเนี่ยมันก็ไม่มีกระจีใจทำเรื่องนี้เป็นต้นนะรวมทั้งความในใจหลายอย่างความโกรธความน้อยใจบางทีสามีภรรยาในแต่งงานกันนี่ครับแต่สามีมีความกดเก็บหลายเรื่องมีเรื่องน้อยเนื้อต่ำใจทั้งนี้พูดจาให้ระคายเคืองญาติพี่น้องสองฝ่ายทำให้ตัวคนรู้สึกตัวเองต่ำต้อยหรือ
พราะในความโกรธลึกๆเนี่ยมันทำให้เรื่องนี้แย่ไปด้วยที่สำคัญกว่านั้นก็คือคนที่เป็นโรคซึมเศร้าซึ่งพบกันเยอะเดี๋ยวนี้นะฮะอย่างนี้ข่าวฆ่าตัวตายเยอะเลยนะครับอาการสำคัญของคนที่โรคซึมเศร้าน่าจะฆ่าตัวตายคือเบื่อชีวิตที่ฆ่าตัวก็คือสมรรถภาพทางเพศเสื่อมอย่างมากเลยแต่อันนี้รักษาได้อันนี้ทางจิตใจนะครับที่มาคราวนี้ผลกระทบล่ะครับในจากประสบการณ์เยอะแยะแน่แหละครับแน่นอนคุณภาพชีวิตของคนคนนั้นมันไม่เต็มร้อยแน่เพราะอย่างที่เมื่อกี้คุณห้าก็เริ่มต้นว่าจะมีอะไรที่สั่นสะเทือนความเป็นลูกผู้ชายชายชาติอาชาในเท่ากับเรื่องนี้บกพร่องไปไม่มีงั้นผู้ชายจะรู้สึกความเชื่อมั่นในตัวเองถูกทุบละเอียดเลยงั้นกระทบกระเทือนแน่ความเชื่อมั่นก็ลดลงแน่นอนความสุขในชีวิตครอบครัวก็หมดไปนะครับและอย่างที่เป็นจากความเครียดเนี่ยค่ะมันจะเป็นชั่วคราวไหมคะเช่นช่วงนี้งานหนักอาจจะเป็นอยู่ชั่วคราวแล้วพอหายเครียดแล้วหรือว่ากลับมามีชีวิตปกติเนี่ยค่ะมันจะกลับมาด้วยไหมคะหรือว่าจะมีประสบการณ์คืออย่างนี้ฮะอย่างที่เมื่อกี้ก็เริ่มต้นว่าในชีวิตของความเป็นผู้ชายคนหนึ่งตั้งแต่หนุ่มถึงวัยรุ่นจนท่านแก่จนตายนะครับจะมีบ่อยครั้งเหมือนกันแหละครับที่อวัยวะเพศไม่แข็งตัวแต่นั่นเป็นเรื่องชั่วคราวพอปัญหาที่กดดันหรือปัญหาความเครียดนั้นได้รับการแก้ไขได้พักได้ผ่อนดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกระจายแข็งแรงขึ้นเนี่ยมันก็ปกติอันนั้นชั่วคราวซึ่งเป็นเยอะเลยนะฮะนี่ผู้ชายบางคนเขาอ้างเขาบอกว่าจำเจต้องเปลี่ยนกลิ่นซะบ้างอะไรอย่างนี้คุณหมอเห็นว่าไงครับหรือเป็นข้ออ้างของผู้ชายเขาบอกที่มันไม่แข็งตัวเพราะมันไม่สู้ซ่าอันนี้เนี่ยมันถ้าจะอธิบายด้วยได้หลายหลักนะครับฮาร์ดครับอันแรกเอาธรรมชาติร่างกายจริงๆซะก่อนก็คือว่าแน่นอนผู้ชายเนี่ยเนื่องจากธรรมชาติจะต้องเมื่อกี้ยังพูดครั้งก่อนกลางคืนในแข็งตัวคืนแล้วแข็งตัวบ่อยมากเลยอันนี้ปกติปกติเลยครับนั่นคุณผู้ชายที่สุขภาพกายจิตแข็งแรงเนี่ยนอนตื่นนอนบางทีกลางดึกจะตื่นนอนด้วยเหตุใดก็ตามเห็นว่าเขาเรียกกลางเต้นเลยนะฮะก็โดนแล้วเข้าใจก็ได้โดนแล้วนะครับนี่ปกติห่มผ้าแล้วกลางเต้นเลยคงนึกออกหรือไม่ตื่นนอนเช้าเนี่ยนะครับตื่นนอนเช้าก่อนเข้าห้องน้ำบางทีก็รู้สึกแข็งตัวอันนี้ก็ปกติหรือถ้ายังหนุ่มอยู่สุขภาพกายจิตแข็งแรงเนี่ยครับแค่นึกหรือแป๊บๆไม่ต้องเห็นอะไรด้วยซ้ำนะหางตาเห็นก็ตื่นตัวได้นี่เป็นเรื่องธรรมชาติแค่ลมโชยพูดง่ายๆทีเนี่ยผู้ชายถูกกระตุ้นให้มีลมเพศหลายด้านหลายได้ง่ายและบ่อยมากขณะที่หญิงเนี่ยจะยากกว่านิดหน่อยทั้งในแง่ข้อจำกัดของการเลี้ยงดูอบรมให้รู้จักรักนวลสงวนตัวเป็นกุลสตรีเก็บงามความรู้สึกนะครับให้มิดชิดเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าจะวัดว่าใครเพศใดเพศหนึ่งมีความต้องการทางเพศมากน้อยกันนี่คงบอกไม่ได้พูดจริงความเป็นจริงคือผมว่าไล่เลี่ยกันแต่เป็นการแสดงออกเท่านั้นเองนะครับงั้นกลุ่มท่านที่เป็นชั่วคราวนะคะมีความเครียดแล้วมีอาการอย่าเพิ่งตกใจนะคะอาจจะมีอย่างที่อาจารย์ว่าเป็นความเครียดชั่วคราวเดี๋ยวก็จะกลับมาปกติเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าถ้าหายเครียดแล้วอาการไม่หายนี่สิคะตอนนี้คงจะต้องเริ่มตกจริตแล้วค่ะรักษาจะอยากรักษาแล้วล่ะค่ะเมื่อมีปัญหาเรื่องอวัยวะชาติไม่แข็งตัวนี่ก็ต้องมองหาสาเหตุซะก่อนเริ่มต้นมาเป็นสาเหตุทางกายหรือทางใจวิธีแยกง่ายนิดเดียวใช่ไหมคุณฮาร์ดยังไงครับผมยังต้องมายืมพูดค้างนี่ครับเตรียมไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนนะนี่จะถามคุณหมอว่าอย่างผมนี่จะมีเจอสักวันไหมคืออย่างนี้ครับว่าชัดที่สุดเนี่ยง่ายที่สุดก็คือดูว่ากลางคืนนอนหลับสนิทไหมแล้วมีไม่ใช่หลับสนิทไหมเวลานอนหลับในองค์ชาติแข็งตัวหรือเปล่าเพราะถ้ากลางคืนหลับแล้วองค์ชาติแข็งตัวหรือไม่ก็ตื่นนอนเช้าแล้วมันแข็งตัวก็แปลว่าที่เวลาจะปฏิบัติการจริงทำไม่ได้เนี่ยคงเป็นเรื่องของจิตใจแหละเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเป็นความผิวทั้งร่างกายมันไม่ควรจะแข็งตัวได้นะอันนี้ง่ายๆนะเบื้องต้นนะครับแน่นอนที่สุดก็สาหัสเศษต่อไปว่าถ้าเป็นทางกายนั้นเนี่ยเรามีความเจ็บป่วยอะไรบ้างหรือทานยาอะไรอยู่ที่เป็นต้นเหตุนั้นอันนี้ก็ไม่ยากไม่ยากนั้นบางทีไปพบหมอทั่วไปก็ได้ถ้าคุณหมอขยันถามขยันซักส่วนมากคนไข้ไปหาหมอก็มักจะอายไม่กล้าบอกบางทีก็เรียบค่ายอยู่นะนะโอ้ยเป็นชั่วโมงไม่กล้าบอกไม่ต้องอายแล้วครับเสียเวลาทั้งคุณและหมอเปล่าไปหาเรื่องอะไรก็ถามคุณหมอตรงๆคุณหมอครับผมนกเขาไม่ขันคุณหมอก็จะซักถามคุณเองแล้วก็จะหาคำตอบให้คุณช่วยคุณหาสาเหตุได้อย่างที่บอกโรคที่พบบ่อยที่สุดคือโรคซึมเศร้าหรือเครียดนั่นคุณสำรวจตัวเองว่าคุณเนี่ยเครียดผิดปกติไหมขณะนี้มีชีวิตมีปัญหาอะไรที่ยังแก้ไม่ตกกบไม่ออกไหมไปแก้ตรงนั้นเสียพักผ่อนหย่อนใจออกกำลังกายเช่นหน่อยสุขภาพกลับฟื้นคืนตัวเรื่องนี้ก็ปกติได้แต่ถ้า
หลังจากหาสาเหตุต่างๆแล้วพยายามแก้แล้วไม่ด้วยตัวเองไม่หายบางทีก็อาจจะต้องไปพบกับผู้ที่ก็มีความรู้ความชำนาญที่จะช่วยคุณแก้ปัญหาต่อไปแล้วเดี๋ยวนี้เรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องศาสตร์ที่ลี้ลับไปอีกแล้วล่ะครับนะฮะช่วยเหลือได้จริงๆครับภรรยาช่วยได้ไหมคะอาจารย์นะฮะหลายท่านอาจจะถามว่าภรรยาหรือภรรยาหลายท่านก็อยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมมากเลยครับมากเพราะว่าอย่างที่คุณฮาร์ทก็เริ่มต้นว่าในชีวิตความเป็นผู้ชายคนนี้เขาไม่มีอะไรที่เขาจะรู้สึกสะทกสะเทือนคุณค่าความเป็นผู้ชายของเขาเท่ากับเรื่องนี้ใช่นะฮะงั้นถ้าเผื่อเขามีปัญหาแล้วภรรยานอกจากไม่ให้กำลังใจยังบางทีตัดพ้อต่อว่าดูถูกดูแคลนประชดประชันเปรียบเทียบกับชายอื่นอย่างเนี้ยหรือพูดจาให้สะเทือนใจนี่อาการก็ยิ่งเมื่อเพิ่มแผลทางใจเขามากขึ้นอาการก็ยิ่งหนักลงไปเทียบกับแฟนเก่าของเธออะไรอย่างงี้หรืออาจจะเทียบกับเนี่ยในผู้ชายหรอกหรือพูดเปรยๆวีด่าคนชายกระทบสามีอย่างเงี้ยนะเจ้าตัวยิ่งแย่ใหญ่นะฮะหรือไม่ก็เวลาที่สามีปฏิบัติการไม่ได้เพราะไม่แข็งตัวก็แสดงท่าทีหงุดหงิดคล้ายๆไม่เข้าใจหรือผมเข้าใจละเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งทำให้ฝ่ายชายแย่งั้นเราจะขอร้องเลยว่าทางบ้านนี้น่าจะต้องให้กำลังใจเพราะบางทีจะเป็นเรื่องชั่วคราวจริงๆนะครับครับงั้นถ้าให้กำลังใจเสียบอกไม่เป็นไรหรอกพักผ่อนก็ได้นะครับปกติแล้วผู้ชายเราเนี่ยสมรรถภาพทางเพศหรือความต้องการทางเพศเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงตามอายุไหมครับคือพูดง่ายๆว่ายิ่งแก่ยิ่งลดอันนี้ใช่ไหมครับคุณหมอไม่จำเป็นเสมอไปผมตอบคุณฮาร์ทงี้ดีกว่าที่คุณฮาร์ทถามเนี่ยในเชิงวิจัยเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นความจริงพูดง่ายๆคือเรามีการศึกษาวิจัยในเรื่องของผู้ชายที่มีปัญหาเรื่องนกเขาไม่ขันเนี่ยนะครับเราพบว่าผู้ชายที่อายุยิ่งมากขึ้นจำนวนของคนที่มีปัญหานกเขาไม่ขันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นก็มันเพิ่มขึ้นปริมาณคนที่มีปัญหาอันนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นตามอายุที่มีแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคนมีอายุทุกคนเนี่ยจะต้องมีปัญหาเรื่องนี้เสมอไปเราพบเยอะแยะเลยครับว่าคนที่อายุ 70-80 แล้วก็ยังเก่งกล้าสามารถอยู่โดยเฉพาะคนที่ดูแลรักษาสุขภาพกายจิตอย่างดีมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นตามวัยก็จริงตามอายุที่แต่ว่าไม่ได้เขาเรียกไม่ใช่ age dependent คือไม่ใช่ว่าพออายุมากจะต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนไม่ได้ขึ้นครับก็สรุปสั้นๆว่า sound mind sound body นะครับร่างกายแข็งแรงมีจิตใจแข็งแรงสุขภาพร่างกายก็ต้องแข็งแรงตามด้วยเอาละครับช่วงนี้เราจะก่อนจะไปพักนะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับนานาทัศนะของผู้ชายและผู้หญิงในช่วงคิดคนละพี่เมาอ่ะยันนอนเจ้าชู้ผู้หญิงเห็นแก่ตัวฮะเห็นแก่ตัวโกหกเจ้าชู้เอาแต่ใจตัวเองไม่ซื่อสัตย์ค่ะเป็นนิสัยที่มีความรู้สึกว่าถ้าตกลงใจว่าจะอยู่ด้วยกันคบกันแล้วเนี่ยถ้าคุณยังมีความไม่ซื่อสัตย์มันเป็นการไม่ให้เกียรติกันนะคะไม่ชอบเลยก็คือหึงหวงคือไม่เข้าใจเราแล้วก็มองโลกในที่แคบๆอ่ะจะล่อนโกหกรับไม่ได้ผมว่าแม่เกือบทุกคนเลยครับก็คือแบบไม่ค่อยชอบผู้หญิงที่รู้สึกมาจู้จี้หรืออะไรนะครับก็คืออยากจะทำอะไรก็ทำไม่ใช่แบบมาจู้จี้อะไรมากความเห็นแก่ตัวค่ะแล้วก็ความที่คิดว่าแบบผู้ชายเหนือกว่าผู้หญิงไม่คิดถึงตัวเราอะไรเงี้ยทำไมไม่เข้าใจผู้หญิงเอาใจตัวเองความเห็นแก่ตัวนะคะหรือว่าก็คือให้ผู้หญิงแบกรับภาระเรื่องใดเรื่องหนึ่งฝ่ายเดียวเท่านั้นที่เขาสามารถทำได้ค่ะกลับมาพบกับช่วงไขปัญหาลับนะคะปัญหาลับจะไม่ค้างคาใจท่านอีกต่อไปนะคะเขียนจดหมายมาที่รายการของเรานะคะส่งมาที่รายการชูรักชูรสหรือจะโทรฝากข้อความไว้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1667นะคะท่านที่ชอบเล่นอินเทอร์เน็ตก็ต้องเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะของ watchdog2475.com นะคะช่วงนี้เรามาฟังคำถามจากสายด่วนสุขภาพจิตค่ะคำถามช่วงนี้จะเป็นจากสายด่วนสุขภาพจิต1667นะครับคัดเลือกไว้เรียบร้อยแล้วคำถามแรกเลยครับหลังจากแต่งงานมาแล้ว7ปีผมมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาน้อยมากเพียงเดือนละ2ครั้งเท่านั้นยิ่งช่วง2ปีนี้ให้หลังนี้ผมมีเพศสัมพันธ์กับภรรยา3คืน3ที่เหลือ2ครั้งโอ้โหผมมีความรู้สึกเบื่อหน่ายมากคงเข้าข่ายที่เรียกว่าคนที่มีความต้องการทางเพศน้อยกว่าคนทั่วๆไปอันนี้ไม่ได้แปลว่าผิดปกติอะไรนะครับเพราะว่าคุณถ้าคุณต้องการคุณยังทำได้อยู่
ถึงแม้จะจำนวนครั้งจะน้อยกว่าโดยเฉลี่ยก็ตามแต่อย่างที่เรียนให้ทราบเรื่องนี้ไม่มีเฉลี่ยนะครับบางเรื่องในชีวิตอาจจะมีค่าเฉลี่ยเรื่องเพศมีค่าเฉลี่ยเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบปัจจัยหลายตัวแน่นอนสุขภาพกายจิตของตัวเองและของคู่และยังสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับวิธีที่แก้ปัญหานี้ที่สุดคือคงต้องพูดกับภรรยาอย่างเปิดเผยนะครับจับข่าวคุยกันว่าที่มีกิจกรรมกันระยะหลังเนี่ย 2-3-4 เดือนตอนหนึ่งครั้งเนี่ยเธอรู้สึกอย่างไรถ้าเกิดภรรยาบอกโอ้ดีแล้วฉันสบายดีซิกนะเราอยู่เป็นเพื่อนกันต่อไปดูแลลูกเต้าทำมากินก็จบแต่ถ้าภรรยาบอกอยากได้มากกว่านี้ก็จะตกลงกันว่าค่าขนาดถึงจะพอสมดุลทั้งคู่นะครับก็ต้องปรับดุลกันนิดหน่อยฟังดูคุณผู้ชายคนนี้มีปัญหาเวลาจะปฏิบัติการแล้วครับแต่เพียงแต่ว่าอาจจะขาดความกระตือร้นสนใจในเรื่องนี้เท่านั้นเองนะครับถ้าจะบอกให้ภรรยาไปแต่งองค์ทรงเครื่องใส่คอซองขอโทษแล้วแบบคือไปเปลี่ยนบรรยากาศใหม่นี่แนะนำไหมครับคุณหมอจะช่วยไหมครับเรายังไม่เข้าใจปัญหาเขาปัญหาก็เป็นปลีกย่อยแล้วครับก็เป็นถ้าปัญหานั้นคือเป็นเนื่องจากเขารู้สึกเบื่อหน่ายเนื่องจากภรรยาไม่ดูแลตัวเองดูไม่เซ็กซี่ไม่ชวนสวาทอันนั้นก็เป็นคำแนะนำว่าภรรยาก็อาจจะต้องไปปรับปรุงสักนิดนึงนะครับดูแลรูปร่างหน้าตาให้มันน่าเสน่หากว่านี้ซึ่งกันและกันโอ้ครับฟังดูแล้วปัญหายากก็เลยกลายเป็นง่ายไปเลยไปฟังคำถามที่สองครับดิฉันจับได้ว่าสามีไปเที่ยวหญิงบริการค่ะเขาสารภาพว่าไปกับเพื่อนเดือนละครั้งแต่บอกว่าป้องกันโดยใช้คอนดอม2ชั้นดิฉันควรจะทำยังไงดีคะแม่บ้านจำนวนมากทีเดียวที่มีความคับอกใจในเรื่องนี้ครับเพราะคุณพ่อบ้านผู้ชายต้องยอมรับอย่างว่าในบ้านเราเนี่ยเพศพาณิชย์นี่เยอะเหลือเกินนั่นขอให้มีสตังค์ท่านนั่นเองก็สามารถไปหาความสุขความสำราญได้อย่างไม่ต้องมีปัญญาบัญญัติหรือที่ไหนก็เต็มไปหมดนะยิ่งถ้าคนผู้ชายที่มีอาชีพการงานต้องพาต้องเดินทางนะครับหรือต้องเอนเตอร์เทนเนี่ยนะครับก็ต้องมีเรื่องอย่างนี้เยอะขึ้นนั่นแม่บ้านหลายๆคนทีเดียวที่เข้าปัญหาอะไรอย่างไรนี่คือมีความทุกข์มากก็ทำใจไม่ได้เสร็จที่บอกรังเกียจคงไม่ใช่รังเกียจสามีจริงๆแต่รังเกียจที่สามีเมื่อไปคล้องแวะกับหญิงให้บริการแล้วเนี่ยกลัวจะนำโรคภัยไข้เจ็บมาติดตนครับนะครับมาติดตนนี่สำคัญกว่าครับผมคิดว่าคงก็ต้องพูดจากันสื่อความหมายเข้าใจว่าเรานี่รู้สึกยังไงถึงแม้สามีจะบอกว่าเดือนละครั้งแล้วก็ใช้ถุงยางอนามัยสวมถึง2ชั้นก็ตามเนี่ยนะครับเจ้าตัวก็ยังรู้สึกรังเกียจอยู่ดีนะก็ต้องทำความเข้าใจจริงๆว่าถ้าฝ่ายชายใช้ถุงยางอนามัยจริงๆเนี่ยโอกาสที่จะติดโรคร้ายๆเช่นพวกเอชหรือกามาโรคหลายๆตัวซิฟิลิสโกโนเรียเริ่มก็จะน้อยลงไม่ใช่ไม่ติดนะฮะมีโอกาสติดมันน้อยกว่าแยะไม่ได้แปลว่า2ชั้นเนี่ยจะไม่แตกไม่ซึมไม่รั่วนะฮะแต่มันโอกาสน้อยลงหน่อยแต่โอกาสที่ติดโรคผิวหนังอย่างอื่นก็ตามมาก็เยอะแยะนะครับพวกตัวแมลงทั้งหลายตัวโลนตัวอะไรก็มีนะครับนะหรือโรคผิวหนังกรากเกลื่อนสารพัดแม้แต่เรื่มเองเนี่ยก็ติดแถวนั้นได้จากการสัมผัสแต่ต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมฝากท่านผู้ชมทางบ้านเดี๋ยวแล้วกันนะครับว่าถ้าท่านรักแล้วก็เป็นห่วงบรรยายครอบครัวท่านเนี่ยผมคิดว่าการซื่อสัตย์ต่อกันเป็นเรื่องสำคัญมากมันเป็นการทั้งเคารพตัวเองแล้วก็เคารพต่อคู่ชีวิตเราด้วยเป็นรายนี้เนี่ยก็ต้องบอกฝ่ายหญิงแล้วครับว่าก็ต้องหาโอกาสพูดคุยความในใจกับสามีต้องยังไม่มีอารมณ์จริงๆนะครับแล้วทำความเข้าใจว่าเราเองรู้สึกยังไงแล้วอยากส่วนมากเราเพียงแต่บอกว่าเราไม่ชอบใจไงแต่เราไม่ค่อยบอกกันว่าแล้วเราอยากให้เป็นยังไงเข้าใจนะฮะแม่เป็นคำนะคำแนะนำดีจริงๆเพราะก็เคยมีเพื่อนหลายคนเขาบอกว่าเมื่อก่อนไม่กล้าพูดตรงๆคล้ายๆว่าจะห้ามสามีตรงๆเนี่ยผู้หญิงชายหลายคนจะกังวลใจเขาบอกแต่ว่าพอบอกยื่นคำขาดจริงๆนี่ผู้ชายก็หยุดได้เหมือนกันนะคะคำขาดเช่นอะไรบ้างนอนนอกมุ้งอะไรอย่างเงี้ยไม่ยุ่งกันหมายถึงว่าขอร้องจริงๆว่าเลิกคือเมื่อก่อนอาจจะพูดก้ำกึ่งก้ำกึ่งนะคะว่าไม่ชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนหลังนี่คือยื่นคำขาดเลยเขาบอกว่าวิธีนี้ก็ใช้ได้ผลเหมือนกันนะคะอย่างที่อาจารย์แนะนำว่าจะต้องพูดกันตรงไปตรงมามากขึ้นนะคะแล้วกล้าบอกความต้องการตัวเองว่าเราต้องการให้เขาจะเป็นอย่างไรครับครับเอาละครับแม่ชัดเจนคำถามที่3ครับในช่วงนี้หนูนะคะกับแฟนนะคะได้แต่งงานกันมาแล้ว6เดือนนะคะแล้วรู้สึกว่าทุกครั้งที่อยู่ในเพศสัมพันธ์กับแฟนก็จะรู้สึกว่าเจ็บมากเพราะพอถามแฟนเขาก็บอกว่าเจ็บ
หนูก็เลยไม่กล้าที่จะมีเพศสัมพันธ์กับเขาอีกเลยอะค่ะทั้งที่เรามีเพศสัมพันธ์เป็นแค่ 5-6 ครั้งเองนะคะหนูจะทำยังไงดีคะอันนี้ปกติไหมครับคุณหมอหรือมันจะเจ็บแค่ช่วงแรกๆอันนี้หัวก็บอก6เดือนนะเพราะว่าเพิ่งแต่งงาน6เดือนนะครับแล้วก็เท่าที่ฟังดูก็คงเสียงก็อายุยังไม่มากแล้วฝ่ายชายก็อาจจะยังไม่มีประสบการณ์เท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนที่สุดครับอวัยวะเพศของหญิงเนี่ยนะครับตรงหูรูตรงปากช่องคลอดเนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้อซึ่งมีความแข็งแรงและยืดหยุ่นได้มากจริงๆง่ายๆที่สุดคือทุกอย่างเวลาคลอดบุตรใช่ไหมศีรษะลูกทั้งศีรษะนี่ก็คลอดออกมาเพราะมันมีความยืดหยุ่นสูงมากขออนุญาตท่านผู้ชมแล้วกันนะอย่าผมหยาบคายเลยท่านผู้ชมมาสังเกตดูรูจมูกเราสิครับนี่ก็คล้ายๆกันนิ้วก้อยของก็ยางเข้าไปได้นิ้วโป้งก็ยางเข้าไปได้เพราะมันมีความสามารถยืดหยุ่นได้เยอะแยะนะนี่ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับนี่แค่จมูกครับนะแต่แน่นอนที่สุดครับว่าเวลามีเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะในคนที่เพิ่งแต่งงานหรือเพิ่งมีประสบการณ์นี้ใหม่ๆเนี่ยอาจจะเพราะว่าความกลัวความวิตกกังวลต่อความเจ็บปวดในการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมีเยอะเหลือเกินโชคดีนะครับเจ้าของคำถามรายนี้ที่ยังร่วมเพศได้ถึงแม้จะเจ็บบางคนเชื่อไหมครับว่ามีเจ้าสาวจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะครับที่แต่งงานกัน2ปี3ปี4ปีผมมีรายนึงแต่งงาน10ปีแล้วเนี่ยครับยังร่วมเพศกันไม่ได้เลยสิบเดี๋ยวขอโทษหมอสิบปีเหรอฮะคุณฮ่าใจสงสัยเอ๊ะมีแต่สมสู่ก่อนสมรสนั่นแหละสิมีแต่ได้นี่สมรสแล้วยังไม่สมสู่ก็เพราะอย่างนี้เขาเป็นโรคชนิดหนึ่งเลยที่เรียกว่าวาจานิสมุสคือกลัวจนปากช่องคลอดนี่มันหนีไว้นั่นเลยวาจานิสมุสปากช่องคลอดนี่มันหนีไว้นั่นจนไม่มีอะไรล่วงล้ำเข้าไปได้เลยครับสามีบางทีต้องมอมยาก็แล้วมอมเหล้าก็แล้วดูหนังเอ็กซ์ก็แล้วพาไปภูเก็ตพาไปเชียงรายเปลี่ยนบรรยากาศก็แล้วมุดเข้าโมเตลแล้วไม่ได้ผลเลยเพราะถึงเวลาจริงๆเธอจะเกรงจนไม่มีอะไรสอดเข้าไปได้เลยรายนี้นี่คงเกรงเหมือนกันแต่เกรงไม่มากเพราะฉะนั้นยังพอสอดใส่เข้าไปได้แต่ก็เจ็บมากง่ายที่สุดครับรีแลกซ์นะครับรีแลกซ์คือหมายความต่อไปนี้นี่สมมติยกตัวอย่างง่ายคือเวลาคุณมีเพศสัมพันธ์เนี่ยความกลัวที่จะมีการสอดใส่ทำให้คุณเจ็บมันเกรงก็เจ็บแม้แต่อาจจะเพราะความกลัวลึกๆกลัวการคลอดบุตรก็ได้ทำความเข้าใจตัวเองเรื่องพวกนี้ซะก่อนแล้วสองนี่คือตัดปัญหาเรื่องที่จะมีการสอดแทรกที่จะทำให้เจ็บเนี่ยคู่นี้ในเมื่อคุณแต่งงานกันแล้วเนี่ยผมแนะนำว่าเดือนนี้ทั้งเดือนลองไม่สมสู่คือไม่พยายามที่จะเอาองคชาตินี่สอดเข้าไปแต่ให้แสดงความรักต่อกันมากๆแล้วลงเรียนรู้การให้ความสุขในการแสดงความรักภายนอกต่อกันกอดจูบเล่าลมเมื่อห้ามแล้วไม่ให้มีการสมสู่นะเนี่ยทั้งคนสองคนก็สบายแต่ว่าฝ่ายหญิงก็สบายใจมายังไงวันนี้เนี่ยถ้าทำตามสัญญาฉันไม่ต้องเจ็บก็สามารถที่จะผ่อนคลายแล้วสามารถที่จะมีอารมณ์ร่วมเข้าไปได้นะครับทำนี้บ่อยๆเข้าเนี่ยก็จะค่อยๆยกความกลัวนี้น้อยลงน้อยลงนะครับแม่ชั้นเชิงเด็ดขาดแล้วจะแนะนำใช้อุปกรณ์หล่อลื่นไหมครับคุณหมออันนี้ก็มีส่วนช่วยนะครับอันนี้ก็มีส่วนช่วยแต่ว่าจริงๆแล้วธรรมชาติให้เราอยู่แล้วนะครับคุณฮาร์ดไม่ว่าหญิงก็ชายก็ตามเนี่ยถ้าเรามีอารมณ์เพศถูกเร้าขึ้นมาเนี่ยในหญิงก็จะมีน้ำเมือกหล่อลื่นในช่องคลอดซึ่งก็จะซึมออกมาจนเปียกชุ่มในผู้ชายก็จะมีน้ำหล่อลื่นคือธรรมชาติให้อยู่แล้วนะครับคุณหมอนี่เป็น the man of science เป็นนะฮะอธิบายอย่างชัดเจนเป็นมนุษยวิทยาศาสตร์แต่เชื่อในธรรมชาติครับนับถือช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับชูรัตน์ชูรัตน์ในช่วงต่อไปยังมีคำถามอีกมากมายจากท่านผู้ชมคำถามนี้พักสักครู่ครับไขปัญหาลับช่วงที่2นะครับซึ่งปัญหาใดๆก็ตามที่มาถึงรายการชูรัตน์ชูรัตน์ของเราก็จะไม่เป็นปัญหาลับที่ค้างคาใจท่านผู้ชมอีกต่อไปนะครับช่วงนี้จะเป็นคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านเลยนะครับเขียนมารู้สึกจดหมายฉบับแรกจะเป็นสุภาพสตรีขอเชิญคุณมาต้อค่ะคิดว่าคงเป็นปัญหาความวิตกของผู้หญิงนะคะเขียนมาบอกว่าแต่งงานมาแล้ว4ปีนะคะยังไม่มีลูกเคยอ่านหนังสือบอกว่าผู้หญิงมีการถึงจุดสุดยอดได้แล้วก็จะมีความสุขในการร่วมเพศแต่ตัวดิฉันเองไม่เคยมีความรู้สึกอย่างที่อ่านเลยอยากจะขอคำแนะนำจากวิทยากรนะคะผมว่าสาเหตุสำคัญที่สุดอันนึงก็คือว่าผู้ชายเนี่ยเพศนี่เป็นเรื่องของความสุขทางกายสำหรับผู้ชายสำหรับผู้ชายแต่ผู้หญิงนั้นเพศเนี่ยมันมากกว่าทางกายมันเป็นทั้งจิตใจและวิญญาณนะงั้นผู้ชายนั้นเนี่ยตอนแรกรักก็คำหวานพร่ำกระซิบได้นะเอาใจได้สารพัด
พอแต่งงานสักพักเนี่ยความโรแมนติกจะค่อยๆลดลงไปนะเหลือแต่ว่านี่คือหมูในอวยของตายของตายในกระเป๋าเพราะเมื่อต้องการก็สะกิดแล้วก็แผ่นเสียงตกร่องเหมือนอ่านนิยายเล่มเดิมเนี่ยตั้งนานแล้วทายซ้ำแล้วซ้ำแล้วนะงั้นฝ่ายหญิงก็เบื่อหน่ายเพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยไม่ได้คิดถึงอารมณ์ความรู้สึกของฝ่ายหญิงเท่าที่ควรเลยเพราะฉะนั้นทำเสียสักต้องให้ตัวเองสุขสมทางเพศตัวเองโดยไม่ได้คำนึงว่าฝ่ายหญิงนั้นเขามีความปรารถนาอะไรอีกนอกเหนือจากนั้นหรือทำให้เขามีความสุขได้อย่างไรเพราะฉะนั้นแม่บ้านจำนวนมากทีเดียวที่เหมือนรู้สึกเหมือนเจ้าของคำถามอันนี้แหละครับนะก็วิธีแก้ก็กลับไปแล้วครับว่าจำเป็นต้องพูดจากันการมีเพศสัมพันธ์นั้นเขาเรียกเป็นสุดยอดของการสื่อความหมายระหว่างคนสองคนครับนะคุณฮาร์ดหรือคุณหมอสังเกตดูครับเราสองคนจะสื่อคนมนุษย์สองคนไม่ว่าเพศเดียวกันหรือต่างเพศจะสื่อความหมายกันเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ทางพูดใช่เขียนจดหมายอีเมลโทรศัพท์สุดท้ายก็รู้จักลึกซึ้งไปทุกทีในที่สุดจะถึงกอดจูบรักกันแต่ไม่มีสื่อสัมพันธ์การสื่อความหมายระหว่างมนุษย์สองคนเลยจะลึกซึ้งไปกว่าการมีเพศสัมพันธ์นั้นหัวใจของการมีเพศสัมพันธ์ก็คือการแสดงความรักที่เรามีต่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่ใช่เพียงแต่ว่าเราเนี่ยอาศัยร่างอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อบำบัดความใคร่ของเราเท่านั้นเองนี่สำคัญมากนะนะงั้นความรักที่แท้จริงเซ็กซ์นี่เป็นเหมือนสุดยอดในการสื่อความหมายคือสื่อให้เขารู้ว่าเรานี่รักเขาแค่ไหนงั้นการแสดงความรักคือการที่เราพยายามที่จะแสดงออกทั้งกายวาจาใจและวิญญาณว่าเรานี่รักเขาอยากเขามีความสุขอย่างไรพูดง่ายๆคือความสุขเข้ามาก่อนความสุขเราถ้าเข้าใจได้อย่างนี้นะครับแล้วคู่นี้ไปคุยกันเสียนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งแต่งงาน4ปีแท้ๆเนี่ยทำไมถึงเกิดความเบื่อหน่ายได้ขนาดนี้เนี่ยนะแล้วลองปรับปรุงเสียนะไปกันที่คำถามที่2นะครับเป็นคำถามของสุภาพบุรุษผมอายุ46ปีภรรยาอายุ43ภรรยาหมดความต้องการทางเพศมีทางรักษาหรือไม่คำว่าหมดนี่ใครเป็นคนวินิจฉัยตัดสินว่าหมดนะครับสงสัยสะกิดแล้วภรรยาบอกเออแล้วนะคงจะเป็นอย่างนั้นแหละครับว่าส่วนมากนี่คือผมไม่คิดว่าสุภาพสตรีอายุ43เนี่ยจะหมดอารมณ์ทางเพศหรอกนะครับถึงแม้แต่ประจำเดือนหมดแล้ว50กว่า60ก็ยังมีความต้องการทางเพศอยู่นะเป็นเรื่องปกติเลยครับนะเพศเนี่ยจริงๆถ้าสุขภาพกายใจเราดีแล้วมีคู่ที่ต้องเตือต้องใจกันเนี่ยถึงวันตายก็มีได้นะฮะนี่สำคัญที่ว่าเพศ40กว่าท่านเองเนี่ยก็บอกมาว่าถามมาว่าภรรยานี่หมดความต้องการทางเพศผมว่าสุดท้ายในเพศสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาในสังคมเดียวแบบไทยนี่ฝ่ายที่เริ่มต้นก่อนเนี่ยมักจะเป็นฝ่ายชายใช่นะครับใช่ผู้หญิงไทยเนี่ยน้อยคนนะครับที่เป็นฝ่ายที่เริ่มสะกิดนี่น้อยมีเหมือนกันแต่น้อยนะฮะฝ่ายชายมักจะเป็นคนเริ่มต้นแล้วฝ่ายหญิงก็ตอบสนองก็ต้องกลับไปมองตัวเองแล้วครับเจ้าของคำถามนี้ว่าบทรักของคุณกับแม่บ้านคุณเนี่ยมันเป็นอย่างไรสังเกตไหมคุณฮาร์ทผู้หญิงที่เก่งๆมีความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยครับเขาจะบอกแล้วก็ชอบผู้ชายเจ้าชู้เนื่องจากเอาใจเก่งโรแมนติกนั่นเนี่ยถ้าสามีนี่แน่นอนเราก็ต้องทำงานทำการว่ายันในยามเศรษฐกิจอย่างนี้แต่ว่าต้องรู้จักปรุงแต่งชีวิตครอบครัวให้มันหวานชื่นบ้างอาจจะเคร่งเครียดกับเรื่องงานมากแล้วเดี๋ยวนี้เราก็เห็นผู้หญิงหลายคนทำงานหามรุ่งหามค่ำกลับถึงบ้านอาจจะมีอาการคล้ายผู้ชายบางคนเวลาทำงานหนักๆเป็นไปได้ครับแต่เนื่องจากเราไม่มีข้อมูลอะไรเลยในแง่ของฐานะทางสังคมหรือหน้าที่การงานอย่างอื่นก็ถามแค่ว่า40กว่าแต่งงานมากี่ปีแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้คุณหมอครับว่าถ้าฝ่ายหญิงนี่มีความตึงเครียดทางด้านจิตใจหรือแม้แต่ทางเจ็บป่วยทั้งร่างกายก็ได้นะครับเช่นอาจจะมีติดเชื้อในทางในทางเดินปัสสาวะหรือในช่องคลอดแล้วจะมีฝีแถวบริเวณปากช่องคลอดหรือแคมป์นอกแคมป์ในนะครับอันนี้ก็อาจจะทำให้เจ็บปวดแล้วไม่อยากมีเพศสัมพันธ์หรือจะมีความเจ็บปวดอย่างเป็นโรคซึมเศร้าก็ได้นะครับนอกเหนือจากความตึงเครียดทางด้านการงานในเศรษฐกิจอย่างปัจจุบันนี้นะครับเอาละครับแม่น่าสนใจทีเดียวนะครับกับแพทย์อุดมศิลป์ศรีแสงนามวิทยากรประจำสัปดาห์ของเราในวันนี้นะครับและปัญหาลับก็จะไม่เป็นปัญหาลับทางเพศของคุณอีกต่อไปนะครับถ้าท่านส่งคำถามมายังรายการของเรานะครับมีอยู่3ทางนะครับติดต่อมาที่รายการเราได้นะครับอย่างแรกก็คือฝากข้อความไว้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1667นะครับหรือจะฝากปัญหาของท่านไว้ที่เว็บไซต์ของเรา worldwideweb.2475.com นะครับและสุดท้ายเขียนจดหมายมาถามเราได้ที่รายการชูรักชูรสคำถามนะคะที่ได้รับการคัดเลือกในแต่ละสัปดาห์เรามีหนังสือนะคะโดยเฉพาะสัปดาห์นี้หนังสือเพศศึกษาที่น่ารู้นะคะซึ่งเขียนโดยอาจารย์นายแพทย์อุดมศิลป์ศรีแสงนามเมื่อสักครู่มีโอกาสได้อ่าน
แม้เป็นจิตแพทย์เองยังติดใจเลยนะคะเพราะคิดว่าสำหรับทุกท่านนะคะที่อยากได้หนังสือเขียนจดหมายเข้ามาในรายการของเรานะคะครับหนังสืออ่านสนุกทีเดียวผม6หน้าแรกคุณหมอไม่ได้วางเลยนะครับ6หน้าแรกเอาละครับในสัปดาห์นี้นะครับรายการชูรักชูรสขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนายแพทย์อุดมศิลป์ศรีแสงนาวิทยากรของเรานะครับคุณหมอพันธุ์พิมลและกับผมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่พฤหัสหน้านะครับในเวลาดึกๆสบายๆอย่างนี้สวัสดีครับ